ที่ห้องประชุม1ชั้น5สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรพจน์แววสิงห์งามเป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้กำหนดซ้อมแผนในวันที่27มีนาคม2561ณสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันบูรณาการกำหนดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายใต้โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐปีงบประมาณ2561เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างของหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อให้มีทักษะประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยอพยพหนีไฟและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นโดยการซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้จำลองเหตุการณ์มีเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นที่บริเวณชั้น4สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์และมีควันพุ่งออกมาเกิดไฟไหม้จนลุกลามไม่สามารถควบคุมได้จึงต้องอพยพเจ้าที่ภายในสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ลงมาจุดรวมพลบริเวณหน้าเสาธงและแจ้งให้หน่วยงานดับเพลิงและหน่วยพยาบาลเข้าระงับเหตุการณ์